ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีในพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองก่อนแล้วทรงสอนให้ผู้อื่นรู้ตามขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีในพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้วขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีในพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติดีแล้วกราบนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปด้วยความเคารพอย่างยิ่งเจ้าค่ะสวัสดีญาติธรรมทุกคนทุกท่านนะคะสาธุค่ะค่ะวันนี้ก็ได้เวลานะคะของนักเรียนครูวิปัสสนาสมาธิพุทธพจน์โพธิปักขิยธรรมเพื่อความสิ้นทุกข์นะคะในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 นโดยประมาณหรือช้ากว่านั้นนิดหน่อยนะคะไปจนกระทั่งถึงเวลา 13:30 นค่ะก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราได้มาฟังพระดำรัสพุทธพจน์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากพระไตรปิฎกนะคะแม้ว่าพระพุทธองค์จะปรินิพพานมาแล้วผ่านมาแล้ว 2,000 กว่าปีแต่พวกเราชาวพุทธนะคะที่รักและศรัทธาในพระศาสนาก็จะพากันแสวงหาความรู้แสวงหาความเข้าใจศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าในโลกนี้มีตั้งหลายประเทศนะแต่ประเทศที่จะมีพระพุทธศาสนาอยู่ในประเทศนั้นๆเนี่ยไม่ได้มีทั้งหมดในโลกนะคะและการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแสนยากเกิดมาแล้วจะได้พบพระพุทธศาสนาคือพุทธพจน์พระดำรัสของพระพุทธเจ้านี่ก็ยากเหมือนกันและได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าน้อมมาปฏิบัติได้ริมรสได้สัมผัสกระทบกับธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสไว้นี่ก็ยากเหมือนกันนะคะฉะนั้นเนี่ยท่านลองพิจารณาดูว่าในขณะนี้ทุกคนทุกท่านมีบุญไหมที่ได้ศึกษานะคะพุทธพจน์กับอาจารย์ในครั้งนี้ถือว่ามีบุญมากทีเดียวนะคะแสดงว่าเราเรียนไปจนครึ่งเล่มแล้วนะเนี่ยอาจารย์ยังไม่ได้สอนแปลเลยนะคะนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า64นะคะหน้า64เมื่อวานที่เราค้างไว้ในหัวข้อนะคะในหัวข้อที่649แต่ว่าอยู่ในหัวข้อที่เรียกว่าย่อมไม่ตามเห็นเวทนานะคะนักเรียนอ่านอาจารย์พีรวัฒน์ทำสีดำๆเน้นไว้ย่อมไม่ตามเห็นเวทนาโดยความเป็นตนนะคะอ่านพร้อมกับอาจารย์เลยค่ะย่อมไม่ตามเห็นเวทนาโดยความเป็นตนย่อมไม่เห็นตนมีเวทนาย่อมไม่เห็นเวทนาในตนหรือย่อมไม่เห็นตนในเวทนาเวทนานั้นของท่านย่อมแปรปรวนเป็นอย่างอื่นได้เพราะความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นของเวทนาท่านย่อมมีความรู้สึกไม่ปรวนแปรไปตามความแปรปรวนของเวทนาความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมอันเกิดความปรวนแปรไปตามความแปรปรวนของเวทนาย่อมไม่ครอบงำจิตของท่านได้ไม่ถูกครอบงำท่านจึงเป็นผู้ไม่หวาดเสียวไม่คับแค้นไม่ห่วงใยไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นทีละหัวข้อก่อนนะคะในตรงนี้พระพุทธเจ้าของเรานะคะพระองค์ทรงตรัสแล้วสาวกก็นำมาแสดงต่อว่าเนี่ยย่อมไม่ตามเห็นเวทนาโดยความเป็นตนก็หมายถึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมผู้ศึกษาพระธรรมพระดำรัสของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะจะต้องเป็นผู้ฝึกตนเมื่อเป็นผู้ฝึกตนเนี่ยก็จะต้องมีความรู้นะถึงจะฝึกตนเองได้ถ้าไม่มีความรู้ก็จะฝึกไม่ถูกตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสนะคะ
แล้วจะฝึกตนอย่างไรให้ถูกตรงตามพระประสงค์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยแหละค่ะเราก็ต้องศึกษาพุทธพจน์พระดำรัสของพระองค์ก็คือย่อมไม่ตามเห็นความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆว่าเป็นของเราแสดงว่าในระหว่างวันตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนกว่าเราจะเข้านอนเนี่ยค่ะถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกสุขเกิดขึ้นเราจะต้องรู้ทันความสุขที่เกิดขึ้นในจิตของเราแล้วก็บอกตนเองกระทำไว้ในใจโดยแยบคายว่าความสุขนี้ไม่ใช่ของเรานะเนี่ยเราต้องขยันบอกตัวเองอย่างนี้นะคะไม่ใช่จะมานั่งบอกเอาเฉพาะตอนที่นั่งสมาธินะพอนั่งสมาธิเจอสุขนี้จะลืมทีเดียวแหละแล้วก็จะเข้าไปมีนันทิคือความเพลิดเพลินในความสุขนั้นนั่นน่ะชื่อว่าปฏิบัติผิดเดินมรรคผิดทีเดียวนะคะคือจะทำให้ออกจากมรรคไม่ใช่เดินมรรคผิดจะทำให้ออกจากมรรคเพราะว่าเวลาที่มีสติอยู่ที่กายซ้ำๆซ้ำๆเนี่ยค่ะโดยธรรมดาแล้วเนี่ยจิตจะผ่องใสจิตจะไม่มีบาปเข้าไปรบกวนในเวลานั้นเนี่ยบุญจะปรากฏเวลาบุญปรากฏก็จะมีนามธรรมที่ทำให้จิตนั้นมีความสุขถ้าเราไม่ฝึกตั้งแต่ในเวลานี้ในระหว่างวันพิจารณาธรรมด้วยวิปัสสนาทุกครั้งที่อาการของจิตเกิดความสุขแล้วพอเรารู้ว่าความสุขเกิดขึ้นแล้วแก่เราเนี่ยเราก็จะระลึกถึงพระดำรัสของพระพุทธเจ้าถ้าเรามีศรัทธานะคะเราก็จะบอกจิตของเราอบรมจิตของเรานั่นแหละนะคะว่าย่อมไม่ตามเห็นเวทนาโดยความเป็นตนเรานึกถึงพระดำรัสของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วนะคะเราก็นิ่งแล้วก็ดูจิตของเราในขณะนั้นมันมีความสุขปรากฏแล้วขณะที่บอกตนเองว่าความสุขนี้ไม่ใช่ของเราในขณะนั้นชื่อว่าเรากำลังอยู่กับมรรคนะคะสองในขณะนั้นเรากำลังชื่อว่าได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะคะต้องศึกษาจิตของตนเองอย่างนี้และต้องน้อมเอาพระธรรมพระดำรัสของพระพุทธเจ้าไปใช้อย่างนี้ในระหว่างวันในชีวิตประจำวันจนกว่าจะเกิดความชำนาญนะคะพอเราเกิดความชำนาญแล้วเนี่ยเวลาเราไปนั่งสมาธินะคะเดินมรรคอยู่อย่างอาจารย์พาทำนะคะช่วงกลางคืนถ้าเดินมรรคอยู่แล้วในขณะนั้นเนี่ยจิตไม่ส่งออกบุญจะปรากฏแล้วเกิดความสุขขึ้นมาขณะที่เกิดความสุขขึ้นมาในขณะนั้นชื่อว่าเวทนาย่อมปรากฏแต่เป็นเวทนาที่ดีเป็นสุขเวทนานะคะทีนี้ในขณะนั้นเนี่ยด้วยอำนาจแห่งการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันในระหว่างวันที่เราหมั่นสังเกตจิตเราบ่อยๆเนี่ยค่ะก็จะทำให้เกิดสุตตมยญาณไม่ทำให้เราเนี่ยหลงเข้าไปยินดีในปิติและสุขนะคะก็จะทำให้เราไม่หลงทางไม่ออกนอกทางปฏิบัติก็จะอยู่กับมรรคคือมีสติมีสัมปชัญญะมีสติมีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวในเวลานั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติก็จะไม่เข้าไปยินดีในเวทนาแต่เวทนานั้นก็จะปรากฏแล้วก็หายไปลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าย่อมไม่ตามเห็นเวทนาโดยความเป็นตนย่อมไม่เห็นตนมีเวทนาเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เรานะคะจะเข้าไปรู้ชัดอารมณ์อย่างนี้เราต้องฝึกในชีวิตประจำวันของเราด้วยฝึกแบบลืมตานี่แหละค่ะไม่ต้องหลับตาไม่ต้องไปนั่งสมาธิแค่เราสังเกตจิตของเราในระหว่างวันว่าในขณะนี้เวทนาอะไรกำลังปรากฏเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือว่าเฉยๆฉะนั้นอารมณ์ทั้ง3อย่างที่เรียกว่าเวทนาขันธ์นะคะเมื่อปรากฏขึ้นมาเนี่ยเราต้องรู้นะคะเราต้องรู้ทันอารมณ์นี้ทำไมเราต้องรู้ทันอารมณ์นี้ล่ะคะก็เพราะเราปฏิญาณตนไงคะว่าพุทธังสรณังคัจฉามิ
พระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งธรรมังสรณังคัจฉามิพระธรรมเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของเราสังฆังสรณังคัจฉามิพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งของเราเพราะเราปฏิญาณตนอย่างนี้เนี่ยเราจึงต้องหมั่นสังเกตจิตของเราถ้าหากว่าเราสังเกตจิตของเราอย่างนั้นก็เชื่อว่าเรามีสัจจะที่เราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแต่ถ้าเราไม่สังเกตจิตของเราแล้วไม่นำมาประพฤติปฏิบัติแสดงว่าเราพูดแบบนกแก้วนกขุนทองนะคะเขาสอนให้นกแก้วมันพูดยังไงมันก็พูดตามแก้วจ๋าแก้วจ๋าแต่มันไม่รู้ว่าแก้วจ๋าคืออะไรนะคะเหมือนกันผู้ที่ศึกษาปริยัตินะคะทรงจำได้พูดได้ว่าย่อมไม่ตามเห็นเวทนาโดยความเป็นตนย่อมไม่เห็นตนในเวทนาพูดได้แต่เวลาที่เวทนาปรากฏในจิตในระหว่างวันกับระลึกไม่ได้ลักษณะอย่างนี้ยังชื่อว่าเป็นนกแก้วนกขุนทองอยู่นะคะยังไม่สามารถที่จะเข้าใจอารมณ์จริงๆอย่างถูกต้องฉะนั้นเนี่ยค่ะเวลาที่เราศึกษาพระธรรมพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้านะคะเราต้องเคารพเคารพก็คือกระทำมั่นหมายในใจเนี่ยพอฟังอาจารย์ปุ๊บเนี่ยกระทำในใจเลยว่าต่อไปเราจะไปสังเกตจิตของเราเนี่ยลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพไม่ได้ศึกษาเพื่อจะเอาความรู้ไปแข่งกันไปเพ่งโทษกันนะคะต้องศึกษาที่ใจของเราแล้วให้ชัดเจนว่าในขณะนี้เวทนาปรากฏเมื่อกี้เนี่ยเรายินดีในเวทนาแล้วก็ต้องรู้ตัวเองอย่างนี้พอรู้ว่าเรายินดีในเวทนาแล้วก็ต้องบอกตัวเองว่าเมื่อกี้เรามีอัตตาตัวตนมีความเห็นผิดพระพุทธเจ้าตรัสไม่ให้เรามีตัวตนไม่ให้เข้าไปยึดว่าเวทนาเป็นของเราเนี่ยเราจะต้องกลับลำอย่างนี้ทุกครั้งทุกครั้งเรียกว่าศึกษาจิตรู้ทันจิตของตนเองแล้วก็อบรมจิตของตนเองนะคะซึ่งพระพุทธเจ้าสมเด็จพ่อของเราทรงตรัสไว้แล้วว่าพระองค์ไม่เห็นประโยชน์อะไรที่จะดีที่สุดเลิศที่สุดเท่ากับการอบรมจิตของเราเลยแต่เป็นยังไงคะในระหว่างวันพวกเราเห็นอย่างอื่นดีกว่าการอบรมจิตใช่ไหมคะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำสิ่งนู้นสิ่งนี้แล้วก็ลืมจิตของตนเองนั่นแหละเราชื่อว่าลืมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราเป็นชาวพุทธจริงๆเราจะไม่ลืมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยเราจะมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราเสมอแล้วเราก็จะถามตอบตัวเองอยู่เสมอว่าพระพุทธเจ้านั้นสอนอะไรเนี่ยคนที่รักกันจะต้องระลึกถึงคำพูดของกันและกันได้จริงไหมคะฉะนั้นถ้าเรารักพระพุทธเจ้าเราก็จะระลึกได้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสอะไรพอเราระลึกได้เราก็จะเป็นสงฆ์สาวกที่ดีก็คือน้อมเอาพระธรรมของพระองค์มาปฏิบัติลักษณะอย่างนี้จึงชื่อว่าผู้มีศรัทธาจริงๆนะคะฉะนั้นเวลาที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยค่ะเกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาปุ๊บนะคะย่อมไม่เห็นนะย่อมไม่เห็นเวทนาในตนก็คือย่อมไม่เห็นว่าสุขหรือทุกข์นั้นเป็นของเรานะถ้าเรานั่งเศร้าทั้งวันไอ้โรคซึมเศร้าเนี่ยสำคัญนะมาตรงนี้นิดนึงบางคนเนี่ยทำการงานมากแล้วเกิดความเครียดในการงานเพราะว่าการงานนั้นมันต้องเร่งรีบบ้างล่ะหรือว่าทำงานเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเพื่อนำผลตอบแทนนั้นไปใช้หนี้นะคะหรือไปใช้จ่ายต่างๆทีเนี้ยผลตอบแทนเนี่ยถ้าไม่ได้ดังที่ต้องการก็จะเกิดความเครียดตรงที่เกิดความเครียดนั่นแหละค่ะจังหวะนั้นทุกขเวทนาเกิดขึ้นในจิตทีนี้ถ้าหากว่าเราระลึกไม่ได้ว่าในขณะนี้เรากำลังมีอัตตาตัวตนมีภาวะกำลังเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าความอึดอัดใจนี่เป็นของเราความทุกข์นี่เป็นของเราถ้าเราระลึกไม่ได้ชื่อว่าเราขาดศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราขาดศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราขาดศรัทธาในพระสงฆ์
ซึ่งเป็นสาวกผู้สืบทอดพระศาสนาและปฏิบัติตามพระดำรัสของพระพุทธเจ้าวิธีการก็คือว่าเมื่อเรารู้ตัวเองเมื่อไหร่ว่าเราเครียดหรือเราเกิดท้อแท้ในใจนะคะไม่สบายใจทุกข์ใจกังวลกังวายใจมักจะไม่ปล่อยวางมักจะคิดปรุงแต่งเรื่องการงานอยู่เสมอลืมกลับมาระลึกได้มีสติที่กายเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกตัวอย่างนี้ปุ๊บนะคะเราต้องกลับมาสูดลมหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วค่อยๆปล่อยลมออกหายใจออกช้าๆค่ะนึกไว้ที่หน้าผากเพ่งไว้เลยพอเพ่งไว้ที่หน้าผากแล้วสูดลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกเตือนตัวเองค่ะนะคะในเล่มที่20ในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าให้เราอบรมจิตก็คือเตือนตัวเองว่าเมื่อสักครู่เธอมากไปแล้วมีอาการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนในการมีชีวิตอยู่เนี่ยแล้วก็เพ่งเฉพาะหน้าใหม่หายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆปล่อยวางเลิกคิดปรุงแต่งวางแผนทุกอย่างในชีวิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันอารมณ์คือเพ่งที่หน้าผากแล้วมีสติสูดลมหายใจเข้ามีสตินะคะปล่อยลมหายใจออกทำซ้ำๆอยู่อย่างนั้นลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าแก้ไขนะคะแก้ไขจิตที่กำลังเข้าไปยึดมั่นถือมั่นด้วยการอบรมจิตใหม่เราต้องขยันอบรมจิตใหม่บ่อยๆทุกๆครั้งนะคะทำไมต้องทำอย่างนั้นล่ะก็เพราะว่าหลักฐานเนี่ยที่เราปรากฏในโลกนี้ในขณะนี้เนี่ยเป็นเพราะสาเหตุว่าชาติก่อนๆเราไม่อบรมจิตนะเราไม่อบรมจิตเราไม่ศึกษาว่าสภาพธรรมนั้นไม่ใช่เราก็เลยทำให้เนี่ยเกิดเชื้อนะคะเกิดเชื้อคือสมุทัยคือตัณหานี่แหละทำให้เราเมื่อกายสลายในชาติที่ผ่านมาก็ทำให้เกิดร่างกายขึ้นมาใหม่ปรากฏในโลกนี้ใหม่เนี่ยคือการเกิดขึ้นเพราะอำนาจของกิเลสที่มีในจิตด้วยความเพลิดเพลินในเวทนาเข้าใจผิดว่าเวทนานั้นเป็นของเราฉะนั้นเราต้องฝึกนะคะย่อมไม่เห็นตนในเวทนาก็คือในภาวะที่เกิดนะคะเกิดความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพื้นฐานของผู้ใหม่ถ้ารู้ทันจิตปุ๊บมนสิการนะคะบอกตนเองว่าเวทนานี้ไม่ใช่ของเราทีนี้บอกตัวเองเสร็จก็กลับมามีสติอยู่ที่กายแต่สำหรับผู้ที่เดินมรรคอยู่นะคะในขณะที่เพ่งกายแล้วมีสติสัมปชัญญะจิตไม่ส่งออกแล้วอารมณ์ปิติปรากฏขึ้นมาในขณะนั้นให้ผู้ปฏิบัตินั้นนะคะระลึกถึงพระดำรัสของพระพุทธเจ้าให้ได้ว่าพระองค์ทรงตรัสให้เราอยู่กับกายมีสติอยู่ที่กายเรียกว่ากายคตาสติให้นึกถึงพุทธดำรัสของพระองค์นะคะเรื่องกายคตาสติหนึ่งหรือระลึกถึงพระดำรัสของพระองค์ว่าชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นบริโภคแล้วนำพุทธดำรัสตัวนี้ค่ะมาเตือนตนเองเพื่อไม่ให้เข้าไปยุ่งกับสุขเวทนาที่ปรากฏว่าพระองค์ให้เรามีสติก็นึกลงไปที่หน้าผากนี่แหละค่ะแล้วเพ่งที่หน้าผากเกิดความรู้สึกนึกลงไปที่ปลายจมูกรู้ว่ามีลมหายใจเข้ารู้ว่ามีลมหายใจออกจับลมหายใจเข้าจับลมหายใจออกอยู่อย่างนั้นซ้ำๆเมื่อผู้ปฏิบัติเนี่ยจับลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วมีสตินึกลงไปซ้ำๆแล้วพิจารณากายไม่ใช่ของเราด้วยภาวะที่มันเน่าเปื่อยสลายในเวลานั้นผู้ปฏิบัติจะเห็นอารมณ์ที่แตกต่างออกไปก็คือว่าเวทนาคือสุขที่ปรากฏนั้นมันจะหายไปแล้วมันจะเพิ่มขึ้นใหม่ปรากฏขึ้นมาใหม่แล้วมันก็จะหายไปในเวลานั้นผู้ปฏิบัติก็จะเห็นว่าเวทนานี้ไม่ใช่ของเราฉะนั้นเมื่อเห็นว่าเวทนานี้ไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันไม่อาจจะเป็นเราได้นะคะ
ผู้ปฏิบัติจะเห็นชัดตามความเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเวทนาของท่านย่อมแปรปรวนเป็นอย่างอื่นได้ก็จะเห็นอาการที่เวทนาหายไปเพราะความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นของเวทนาท่านย่อมมีความรู้สึกไม่ปรวนแปรไปตามความแปรปรวนของเวทนาฉะนั้นผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงตรงนี้ก็จะเห็นว่าเวทนานี้เนี่ยไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะว่ามันกำลังเกิดกำลังหายไปกำลังปรากฏกำลังหายไปซึ่งให้ผู้ปฏิบัตินั้นมีสติเฉพาะหน้ารู้ลมเข้ารู้ลมออกต่อไปถ้ามีสติเฉพาะหน้ารู้ลมเข้าลมออกอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะคะพอเห็นเวทนาหายไปเนี่ยก็จะเกิดความรู้เกิดวิชาขึ้นมาว่าธรรมดาคนในโลกนี้ไม่ได้ตั้งสติอย่างนี้เจริญกายคตาสติอย่างนี้พอเวทนาที่เป็นสุขปรากฏก็ไปยึดว่าเป็นเราบ้างพอเวทนาที่เป็นทุกข์ปรากฏก็ไปยึดว่าทุกข์เป็นของเราบ้างคนเหล่านั้นก็เลยมีการเกิดแก่เจ็บตายก็เลยเป็นทุกข์เพราะว่าขณะที่วิชาให้เหตุผลว่าเพราะว่าเนี่ยค่ะผู้ปฏิบัติก็จะเห็นความเป็นจริงของเวทนาว่าเพราะว่าเวทนานั้นกำลังแปรปรวนคือปรากฏแล้วหายไปปรากฏแล้วหายไปแล้วผู้ปฏิบัติก็จะเห็นกายคงที่เห็นไหมคะถ้าปฏิบัติถูกเนี่ยจะเห็นกายคงที่แล้วก็จะเห็นนามธรรมเป็นสภาพที่ปรากฏแล้วก็หายไปปรากฏก็คืออุปาทะเกิดขึ้นขณะที่เกิดขึ้นปุ๊บก็จะมีภาวะถีติคือตั้งอยู่ชั่วขณะพอตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งก็จะมีภาวะเปลี่ยนแปลงหายไปไม่มีอยู่อีกนั่นคือพังคะดับไปเมื่อผู้ปฏิบัติเห็นอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปดับไปของเวทนาซ้ำๆอยู่อย่างนี้จิตก็จะไม่สะดุ้งเห็นไหมคะจิตก็จะไม่สะดุ้งฉะนั้นเมื่อจิตไม่สะดุ้งนะคะบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นก็เข้าไปในจิตไม่ได้ก็เลยทำให้เกิดวิชาขึ้นมารู้อีกว่าคนทั้งหลายในโลกนี้พากันเป็นทุกข์เพราะมีบาปในใจที่มีบาปในใจเพราะไม่ตั้งสติไม่นึกถึงกายเห็นไหมคะถ้าตั้งสติและนึกถึงกายได้บาปก็จะเกิดขึ้นในจิตไม่ได้แบบนี้ก็จะเห็นนามธรรมที่เป็นเวทนานั้นเปลี่ยนแปลงหายไปฉะนั้นผู้ที่เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าจริงๆนะคะจะระลึกถึงถ้อยคำของพระองค์ในเวลานั้นก็จะรู้ตัวเองว่าเนี่ยไม่สะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมนะคะอันเกิดความแปรปรวนไปตามความแปรปรวนของเวทนาย่อมไม่ครอบงำจิตของท่านได้ผู้ปฏิบัติก็จะเห็นว่าเนี่ยเวทนาหายไปแต่เราไม่มีทุกข์เห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยสังเกตจิตของเรานะคะในแต่ละวันในระหว่างวันในชีวิตประจำวันว่าเรามีความทุกข์กับการที่ภาวะของการมีเวทนาปรากฏแล้วหายไปปรากฏแล้วหายไปแล้วเราอยากได้สุขนั้นและเราก็มีภาวะไม่อยากได้ทุกนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในขณะนั้นหรือเปล่าถ้าเราสังเกตแล้วเรารู้ตัวเองทันทีเลยค่ะว่าอาการที่เราไม่ต้องการสุขไม่ต้องการทุกต้องการแต่สุขเนี่ยแสดงว่าเราถูกเวทนาเนี่ยครอบงำจิตได้แล้วแต่ถ้าหากว่าทุกมันปรากฏอยู่แล้วเรากำหนดมีสติรู้ที่กายแต่อำนาจของกิเลสเนี่ยมันยังไม่ลดลงมันก็จะเห็นทุกข์มันก็จะเห็นทุกข์ที่ปรากฏในจิตแต่ศรัทธาที่เรามีในพระธรรมของพระพุทธเจ้าก็จะทำให้เราเนี่ยมีสติเฉพาะหน้าแล้วพยายามมีสติระลึกถึงลมหายใจเข้าหายใจออกในเวลานั้นเราจะเห็นทุกข์มันค่อยๆหายไปนี่สำหรับผู้ใหม่ที่กำลังฝึกตนนะคะแต่สำหรับผู้เก่าเนี่ยค่ะไม่ต้องรอเวลาเลย
พอรู้ว่ามีเวทนามีทุกข์ปรากฏในจิตปุ๊บเขาก็จะมีสติเฉพาะหน้าทันทีถ้าท่านใดมีสติเฉพาะหน้าปุ๊บระลึกถึงลมหายใจเข้าหายใจออกเห็นกายปั๊บแล้วทุกนั้นเนี่ยไม่ทันได้เกิดขึ้นในจิตแสดงว่าบุคคลคนนั้นนะคะมีอินทรีย์แก่กล้ามีการฝึกหัดมาดีมีการน้อมเอาพระธรรมพระดำรัสของพระพุทธเจ้าไปใช้ในระหว่างวันแต่ถ้าท่านใดนะคะรู้ว่ามีทุกข์เกิดขึ้นในจิตระลึกถึงกายแล้วแต่ว่าทุกข์นั้นยังไม่หายไปก็พยายามระลึกถึงกายต่อแล้วก็เห็นว่ามีทุกข์อยู่แล้วก็พยายามเอาชนะมันด้วยการดึงจิตกลับมานึกถึงกายบ่อยๆแล้วก็เห็นทุกข์หายไปลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าท่านยังมีอินทรีย์อ่อนนะคะมีกำลังสติอ่อนอยู่แต่ถือว่าดีมากกว่าคนที่ไม่ทำนะคะดีมากกว่าคนที่ไม่ฝึกฉะนั้นถ้าท่านฝึกไปเรื่อยๆท่านก็จะชนะกิเลสพอท่านชนะกิเลสได้แล้วเนี่ยบาปอกุศลมันจะลดลงลดลงลดลงพอบาปมันลดลงปุ๊บจิตก็จะมีกำลังของสมาธิเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในจังหวะนั้นผู้ปฏิบัติก็จะรู้ว่าจิตของเราไม่ปรวนแปรไม่แปรปรวนไปตามเวทนานั้นลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าเวทนาไม่ครอบงำจิตลักษณะอย่างนี้นะคะเราต้องสังเกตจิตเราอย่างเงี้ยทุกวันนะคะฉะนั้นเพราะจิตไม่ถูกครอบงำท่านจึงเป็นผู้ไม่หวาดเสียวไม่คับแค้นไม่ห่วงใยไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นผู้ปฏิบัตินะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ใหม่หรือว่าทั้งผู้ที่เข้าสมาธิอยู่เมื่อกำหนดรู้เวทนาขันธ์ในลักษณะอย่างนี้แล้วก็จะรู้จักผลของการกำหนดเวทนานั้นว่าภาวะที่กำหนดเวทนานี้ทำให้เรามีจิตที่ไม่ถูกครอบงำเมื่อจิตนี้ไม่ถูกครอบงำก็เลยไม่สะดุ้งหวาดเสียวแม้ว่าเวทนานั้นจะปรากฏหรือเวทนานั้นได้หายไปแล้วปรากฏใหม่ก็ไม่คับแค้นใจก็ไม่มีความห่วงใยอะไรอะไรและไม่มีความสะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นก็จะรู้ตัวเองว่าตนเองไม่ได้ถือมั่นแล้วก็จะเกิดปีตินะคะที่ไม่มีอามิตรขึ้นมาว่าเราได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วในแต่ละครั้งเนี่ยท่านจะได้ลิ้มรสของความเป็นสาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบว่าเมื่อเราทำตามคำสอนของพระองค์เราจะไม่ทุกข์แบบนี้ไม่ยึดมั่นแบบนี้เราก็จะเป็นสักขีพยานให้กับพระพุทธเจ้าลักษณะอย่างนี้นะคะไม่ใช่ว่าเรามาเป็นสักขีพยานให้พระพุทธเจ้าแต่ไม่เคยน้อมเอาพระธรรมของพระองค์มาปฏิบัติแต่ศึกษาพระธรรมของพระองค์ไปเถียงกันว่าเรารักพระพุทธเจ้าแล้วเราเป็นพยานให้พระองค์อย่างนั้นพระองค์นะคะยังไม่ชื่นชมพระพุทธเจ้ายังไม่ชื่นชมยังไม่สรรเสริญพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ชื่นชมสรรเสริญกับสาวกที่น้อมเอาพระธรรมของพระองค์เนี่ยไปประพฤติปฏิบัติแล้วอยู่อย่างไม่ห่วงใยใครๆนะคะเวลาห่วงใยก็สามารถแก้ไขจิตได้อย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องของสังขารเมื่อวานว่าเวลาที่เกิดความห่วงใยนั่นคือมีสังขารปรุงแต่งพอกำหนดรู้สังขารปรุงแต่งและเข้าใจว่าทุกอย่างมันคือธาตุทุกอย่างมีกฎกติกาคือมีเหตุมีปัจจัยทำเหตุดีก็ได้รับผลดีทำเหตุไม่ดีก็ได้รับผลไม่ดีแล้วจิตตั้งมั่นอยู่ไม่ห่วงใยนั่นแหละค่ะแก้ไขจิตอย่างนี้ได้จึงจะเป็นสาวกที่ดีของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าศึกษาพระธรรมแล้วแก้ไขจิตของตนเองไม่ได้พร่ำเพ้อพรรณนาเป็นทุกข์เพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่แสดงว่าท่านยังไม่ได้ศึกษาพระธรรมจริงๆเห็นไหมคะ
ทีนี้นะคะเราเข้าใจเรื่องของเวทนาแล้วจิตไม่ถูกเวทนาครอบงำวิธีดูวิธีพิจารณาเวทนาในชีวิตประจำวันในระหว่างวันและนำมาใช้นะคะต้องทำบ่อยๆนะเพราะว่าไม่ว่าจะอารมณ์อะไรก็ตามแต่พระองค์จะรวมลงที่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณถ้าเราเข้าใจในชีวิตประจำวันของเราว่าลักษณะอย่างนี้เป็นเวทนาขันธ์นะคะเราก็จะปล่อยวางได้เร็วขึ้นนะทีนี้เรามาดูในหัวข้อของสัญญาผู้ปฏิบัติได้จะมีลักษณะอย่างไรนะคะไม่เข้าไปยึดในสัญญายังไงย่อมไม่ตามเห็นสัญญาโดยความเป็นตนย่อมไม่เห็นตนมีสัญญาย่อมไม่เห็นสัญญาในตนหรือย่อมไม่เห็นตนในสัญญาสัญญานั้นของท่านย่อมแปรปรวนเป็นอย่างอื่นได้เพราะความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นของสัญญาท่านย่อมมีความรู้สึกไม่ปรวนแปรไปตามความแปรปรวนของสัญญาความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมอันเกิดความแปรปรวนไปตามความแปรปรวนของสัญญาย่อมไม่ครอบงำจิตของท่านได้เพราะจิตไม่ถูกครอบงำท่านจึงเป็นผู้ไม่หวาดเสียวไม่คับแขนไม่ห่วงใยไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นนะคะในหัวข้อนี้ก็คือว่าพระอริยะผู้ได้สดับคือได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะคะหรือผู้ที่ยังไม่เป็นพระอริยะแต่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแม้ว่าสาวกจะนำมาแสดงอยู่เนี่ยค่ะเมื่อได้ฟังแล้วก็น้อมไปใช้ในชีวิตประจำวันไปสังเกตชีวิตของเรานะคะในระหว่างวันตั้งแต่ตื่นนอนจนกว่าจะหลับเนี่ยค่ะเราก็มาสังเกตอย่างเช่นพอลูกศิษย์ปีหนึ่งนำไปทำได้พอมือจับเตารีดแล้วรีดผ้าก็ระลึกได้ว่าเนี่ยคือสัญญาจำเตารีดเห็นไหมคะสัญญาจำเริ่มเรียนรู้ว่าพอเห็นเสื้อผ้าปุ๊บก็เริ่มเรียนรู้ว่านี่คือสัญญาทำงานคือจำว่ามันคือเสื้อผ้าเห็นไหมคะไม่ใช่เราจำเนี่ยพอเริ่มเรียนรู้ในลักษณะอย่างเงี้ยก็จะทำให้เกิดความเข้าใจพระธรรมของพระพุทธเจ้ามากขึ้นเวลาที่เราเข้าใจพระธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็จะเข้าใจพระพุทธเจ้าว่าพระองค์น่ะไม่เห็นความทรงจำว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเราจะเข้าใจพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าไม่เห็นว่าสัญญาคือความทรงจำนั้นเป็นบุคคลเห็นเป็นเพียงธาตุที่ปรากฏแล้วสลายไปฉะนั้นพอเราเข้าใจพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยมันก็จะย้อนกลับมาดูตัวเราเองว่าเราเองก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็ควรจะมีความเห็นตรงกันกับพระพุทธเจ้าว่าสัญญานี้ไม่ใช่ของเราทีนี้ถ้าเราเนี่ยค่ะสามารถที่จะนึกได้อย่างนี้เนี่ยเราก็จะพยายามที่จะระลึกได้ว่าขณะนี้สัญญาขันกำลังทำงานในระหว่างวันบ่อยๆนี่แหละค่ะจึงชื่อว่าผู้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าผู้น้อมเอาพระธรรมของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติเราอย่าเข้าใจผิดว่าการปฏิบัติได้ต้องมานั่งหลับตาอย่างเดียวนะคะต้องมานั่งหลับตาอย่างเดียวการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเวลาที่เราอย่างเช่นเวลาที่เราจะจับเสื้อผ้าท่านระลึกได้ว่าตอนเนี้ยที่ท่านเห็นเสื้อผ้าเนี่ยแล้วท่านรู้ว่าเป็นเสื้อผ้าเพราะอะไรให้ท่านถามตัวเองก่อนนะคะอาจารย์ฝึกอย่างนี้นะคะพอถามตัวเองเราก็บอกว่านี่คือสัญญาจำไม่ใช่เราตอนนั้นที่อาจารย์ฝึกเนี่ยอาจารย์ก็คัดง้างตัวเองตลอดแล้วค่ะว่าจะสัญญาจำยังไงเราก็เป็นเราอยู่แม้จะบอกว่านี่คือสัญญาจำก็ยังเป็นเราอยู่ก็ยังไม่เห็นว่าเป็นสัญญาได้เลยในตอนนั้นกิเลสมันหนาไงคะพอมันมีความคิดแย้งมาอย่างนี้นะคะผู้ใหม่โปรดทราบเลยค่ะขนาบตัวเองลงไปค่ะว่ายังไงก็ต้องทำตามพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสัญญาความจำไม่ใช่เราเนี่ยเราจำเสื้อผ้าได้ความจำนี้ก็ไม่ใช่เราตามพระพุทธเจ้านั่นแหละ
เธอจะเป็นเราในความจำก็ช่างเธอแต่ฉันจะเชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องขนาบตัวเองอย่างนี้ในขณะที่เรามีกิเลสหนานะคะอย่าได้ท้อแท้ว่ายังไงก็เป็นเราปฏิบัติไม่ได้อย่าคิดอย่างนั้นอาจารย์เนี่ยกิเลสหนามากนะคะเวลาที่นำพระธรรมของพระพุทธองค์ไปใช้เนี่ยมันก็จะเถียงตัวเองตลอดแต่อาจารย์เชื่อพระพุทธเจ้าว่าเอาเถอะชาตินี้เห็นเป็นตัวตนอยู่ชาติหน้าเราจะไม่เห็นเป็นตัวตนถ้าเราประพฤติตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไปเรื่อยๆแล้วกันจนกว่ากิเลสจะหมดไปจากจิตอาจารย์ก็ปลอบตัวเองอย่างนี้จนปัจจุบันนี้นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นของอาจารย์ก็คือว่าจะทำยังไงให้มันเห็นเป็นตัวตนเห็นที่ไรมันก็เป็นสัญญาพอเป็นสัญญาปุ๊บมันจะเข้านิ่งแล้วมีจิตวางเฉยนะท่านใดที่เคยรู้ว่าอุเบกขามีอาการอย่างไรแล้วทำให้หน้าตาของเรานิ่งเป็นอย่างไรทำให้จิตของเราไม่สั่นไหวไม่สนใจคนรอบข้างเป็นอย่างไรจะเข้าใจสิ่งที่อาจารย์พูดพออาจารย์นิ่งเฉยแล้วไม่ยิ้มเนี่ยปัญหาเกิดมากเลยค่ะคือลูกศิษย์กลัวคนรอบข้างก็จะกลัวนะคะอาจารย์ก็จะพยายามบอกตนเองว่ายิ้มเข้าไว้นะถ้าไม่ยิ้มก็เขียนเนี่ยอย่างอาจารย์มักจะโพสต์แล้วเขียนคำว่านะจ๊ะเพื่ออะไรเพื่อให้อาจารย์ดูไม่ดุนะคะเพราะปัญหาจริงๆมันไม่นะจ๊ะด้วยเลยปัญหาจริงๆคือมันเห็นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนปัญหาจริงๆมันเห็นเป็นสัญญาขันนะคะทีนี้ก็จะพยายามปลอบจิตตัวเองนะคะปลอบจิตตัวเองอยู่เสมอเลยค่ะว่าเพื่ออนุเคราะห์เพื่อเกื้อกูลยิ้มเข้าไว้เห็นไหมคะจะเป็นอย่างนี้จึงสามารถที่จะอยู่เป็นเจ้าสำนักและเผยแผ่พระศาสนาได้ตรงนี้นะคะทีนี้ในตรงนี้ค่ะเวลาที่เราฝึกนะคะว่าย่อมไม่ตามเห็นสัญญาโดยความเป็นตนอย่างเช่นผู้ใหม่เนาะนำไปฝึกตอนที่อาจารย์ฝึกอะเวลาที่อาจารย์เห็นขณะนี้เรามีการมองเห็นพอมองเห็นปุ๊บเราเห็นเป็นสีต่างๆจริงไหมคะอาจารย์ก็จะในขณะนั้นอาจารย์เห็นเป็นคนแล้วล่ะแล้วอาจารย์ก็จะกลับมาเพ่งที่หน้าผากพอกลับมาเพ่งที่หน้าผากก็จะมีสติหายใจเข้าหายใจออกนะคะพอมีสติหายใจเข้าหายใจออกปุ๊บในขณะนั้นมันจะเห็นกายพอเห็นกายในขณะนั้นอาจารย์ก็จะบอกตนเองว่าเมื่อสักครู่ภาวะของการเห็นนั้นความจริงแล้วคือสีต่างๆกำลังปรากฏจากนั้นอาจารย์ก็จะมองไปข้างหน้าใหม่พอมองไปข้างหน้าใหม่ขณะที่เห็นอยู่รูปปรากฏอยู่อาจารย์ก็จะบอกตนเองไปนี่คือสีต่างๆนี่คือสีต่างๆไหนลองทำดูสิคะทุกคนมองไปรอบข้างของตัวเองเลยค่ะเห็นสิ่งต่างๆปรากฏแล้วใช่ไหมคะพูดในใจตัวเองเลยค่ะว่านี่คือสีต่างๆนี่คือสีต่างๆสีต่างๆที่กำลังปรากฏนั้นคือสัญญาขันกำลังจำสีต่างๆเนี่ยบอกตัวเองเพียงเท่านี้ค่ะว่าสัญญาขันกำลังจำสีต่างๆในขณะนั้นถ้ามันเตลิดไปเป็นสัตว์บุคคลตัวตนอีกกลับมาเพ่งกายใหม่เพ่งที่หน้าผากทำความรู้สึกที่หน้าผากพอรู้แล้วก็กลับมารู้สึกที่ลมหายใจเข้าหายใจออกพอรู้สึกที่ลมหายใจเข้าหายใจออกก็อบรมจิตตัวเองใหม่ว่าเมื่อสักครู่นั้นคือสีต่างๆกำลังปรากฏเป็นเพียงสัญญาเท่านั้นไม่ใช่เราพอฝึกอย่างนี้นะคะทำบ่อยๆบ่อยๆทำเรื่อยๆเรื่อยๆในชีวิตประจำวันของเราก็จะมีวิชาขึ้นนะคะในปัจจุบันอารมณ์ก็จะเกิดความรู้ว่าไม่เห็นสัญญาโดยความเป็นตนจะรู้ว่าสัญญานั้นไม่ใช่เราย่อมไม่เห็นตนมีสัญญาก็จะรู้ว่าสัญญานี้กำลังทำงานแต่ไม่ใช่เราทำงานย่อมไม่เห็นสัญญาในตนก็จะรู้ว่าสัญญากำลังทำหน้าที่ปรากฏทำให้จำวัตถุสิ่งของต่างๆได้แต่สัญญานั้นไม่มีเพราะสัญญานั้นมันดับมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครๆเลย
ย่อมไม่เห็นตนในสัญญาก็จะเห็นว่าสัญญานี้เกิดดับสัญญานี้ไม่อาจจะเป็นตัวตนได้ฉะนั้นสัญญานี้จึงเป็นของว่างเปล่าสัญญานั้นของท่านย่อมแปรปรวนเป็นอย่างอื่นได้ก็จะเกิดวิชชาขึ้นมารู้ว่าพอเรามองไปทางอื่นสัญญาตัวนี้ก็จะดับสัญญาตัวใหม่ก็จะปรากฏฉะนั้นสัญญาเหล่านี้จึงมีการแปรปรวนเป็นธรรมดานี่คือของผู้ใหม่นะคะหรือที่เวลาฝึกในชีวิตประจำวันจะเกิดความรู้อย่างนี้เพราะความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นของสัญญาท่านย่อมมีความรู้สึกไม่ปรวนแปรไปตามความแปรปรวนของสัญญาในเวลานั้นผู้ที่พิจารณาสัญญาอย่างนี้ในระหว่างวันก็จะเกิดความรู้สึกว่าสัญญาเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงนะพอเรามองตรงนี้มันจำแล้วพอเรามาเห็นสิ่งนี้ตัวใหม่ที่มองใหม่ก็จะมีสติระลึกได้ว่าสัญญาเมื่อกี้เนี่ยดับไปแล้วสัญญาตัวนี้กำลังปรากฏพอระลึกได้อย่างนี้ก็จะเกิดวิชาขึ้นรู้ว่าสัญญาตัวเนี้ยมันแปรปรวนมันดับไปแต่เพราะการที่เรามีสติระลึกได้จิตของเราก็เลยไม่แปรปรวนไปตามความแปรปรวนของสัญญาก็จะรู้ใจตัวเองอย่างนี้ในชีวิตประจำวันในทุกๆวันบุคคลนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้สะสมอินทรีย์ในระหว่างวันในชีวิตประจำวันอย่างนี้ฉะนั้นคนคนนั้นที่ฝึกเนี่ยค่ะอย่างนี้ก็จะรู้ว่าความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมอันเกิดความแปรปรวนไปตามความแปรปรวนของสัญญาย่อมไม่ครอบงำจิตของท่านได้ผู้ปฏิบัติก็จะรู้ว่าเนี่ยบาปไม่มีในจิตเพราะเราพิจารณาธรรมอย่างนี้เห็นสัญญาอย่างนี้ตามความเป็นจริงทีนี้พอรู้ตัวเองว่าบาปไม่เกิดขึ้นก็จะเกิดความร่าเริงยินดีในตนในระหว่างวันโดยไม่ต้องนั่งสมาธิเลยนะคะพอเกิดความร่าเริงยินดีในตนอย่างนั้นก็จะรู้ว่าเนี่ยสัญญาตัวนี้มันดับไปสัญญาตัวนี้ปรากฏแต่จิตของเราไม่สะเทือนไม่สะดุ้งเพราะจิตของเราไม่ถูกสัญญาขันครอบงำเพราะเรารู้ว่าเป็นสัญญาเนี่ยก็จะรู้ตัวเองว่าเรารู้ว่าเป็นสัญญาเราเลยไม่เข้าไปยุ่งว่าสัญญาเป็นเราจิตเราเลยไม่ถูกครอบงำเนี่ยจะรู้ลักษณะอย่างนี้นะคะผู้ที่ฝึกใหม่ๆหรือยังไม่ได้เป็นภริยะจะเรียนรู้อาการของจิตอย่างนี้ในระหว่างวันในชีวิตประจำวันได้เพราะจิตไม่ถูกครอบงำท่านจึงเป็นผู้ไม่หวาดเสียวไม่คับแค้นไม่ห่วงใยไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นเมื่อพูดปฏิบัติน้อมเอาพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะไปใช้ในชีวิตประจำวันก็จะเห็นจิตของตนเองเข้มแข็งขึ้นและก็จะเห็นว่ามันสงบมันนิ่งขึ้นใจของเราก็จะเกิดวิชาขึ้นมารู้ตัวเองค่ะว่าขณะนี้จิตของเราไม่สะดุ้งไม่หวาดเสียวไม่คับแค้นไม่ห่วงใหญ่มีอาการอย่างนี้ไม่ถือมั่นมีอาการอย่างนี้เห็นไหมคะผู้ปฏิบัติจะรู้ได้เฉพาะตนแล้วไม่ต้องถามใครเลยว่าทำอย่างไรจะไม่ยึดมั่นเห็นไหมคะเพราะลงมือน้อมเอาพระธรรมของพระพุทธเจ้าไปใช้ก็เลยรู้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องถามใครว่าจะทำอย่างไรนะฉะนั้นถ้าใครยังคงตั้งคำถามอยู่ว่าจะทำยังไงจึงจะไม่ถือมั่นคะอาจารย์นะถ้าเป็นผู้ที่ศึกษาแล้วเนี่ยจะไม่ถามคำนี้นะแต่ผู้ที่ยังไม่ได้ศึกษาอาจารย์จะตอบให้ว่าต้องปฏิบัติตามพระดำรัสพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แต่ถ้าใครที่ศึกษาแล้วยังถามอย่างนี้แสดงว่าท่านไม่เคยน้อมเอาพุทธพจน์พระดำรัสของพระพุทธเจ้าไปใช้ในระหว่างวันเลยท่านเลยไม่เคยสัมผัสอารมณ์ที่เรียกว่าไม่สะดุ้งเห็นไหมคะไม่สะดุ้งท่านไม่เคยสัมผัสอารมณ์ที่ไม่เข้าไปยึดมั่นว่าเป็นอย่างไรนะทุกท่านลองนำไปใช้นะคะท่านจะรู้ได้ไม่จำกัดการเวลาท่านจะเห็นผลได้เป็น
สันทิฏฐิโกคือในปัจจุบันหรือว่าจิตของท่านจะมั่นคงนะคะในหัวข้อถัดมาค่ะนักเรียนอ่านพร้อมกันนะคะย่อมไม่ตามเห็นสังขารโดยความเป็นตนย่อมไม่เห็นตนมีสังขารย่อมไม่เห็นสังขารมีในตนหรือย่อมไม่เห็นตนในสังขารสังขารนั้นของท่านย่อมแปรปรวนเป็นอย่างอื่นได้เพราะความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นของสังขารท่านย่อมมีความรู้สึกไม่ปรวนแปรไปตามความแปรปรวนของสังขารความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมอันเกิดความปรวนแปรไปตามความแปรปรวนของสังขารย่อมไม่ครอบงำจิตของท่านได้เพราะจิตไม่ถูกครอบงำท่านจึงเป็นผู้ไม่หวาดเสียวไม่ขับแขนไม่ห่วงใยไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นเอาอย่างนี้ง่ายๆนะคะอาจารย์จะเน้นไปทางผู้ใหม่ก่อนแล้วค่อยมาเป็นผู้ปฏิบัตินะคะก็คือว่าถ้าวันนี้เราสะดุ้งว่าเราจะต้องทำการงานให้ดีแต่ว่าเราค้าขายตอนเนี้ยมันไม่ดีอยากจะค้าขายดีแล้วเราคิดวนอย่างเงี้ยกลับไปกลับมานะคะในขณะนั้นชื่อว่าถูกสังขารครอบงำและถ้าเรารู้ตัวว่าในขณะนี้ความคิดของเราที่วนกลับไปกลับมาเนี่ยเป็นสังขารถ้าเรารู้ตัวอย่างนี้นะคะแล้วเรากลับมามีสตินึกถึงกายระลึกได้ถึงลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วดูกายอยู่ท่านก็จะเห็นว่าสังขารความคิดเนี้ยมันหายไปมันดับไปเนี่ยผู้ใหม่จะเริ่มเรียนรู้อย่างนี้อ่ะอย่างเช่นถ้าเรารับราชการอย่างนี้เราไม่ชอบใจการเป็นทหารหรือเป็นตำรวจหรือเป็นครูหรือเป็นทนายเราอยากจะเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ในขณะนั้นมันไม่ได้แล้วความคิดของเราในขณะนั้นกำลังเกิดขึ้นในขณะที่ยืนหรือที่นั่งอยู่หรือที่นอนอยู่พอเรารู้ความคิดเราปุ๊บว่าอาการนี้เป็นอาการสังขารปรุงแต่งว่าเราจะเป็นสิ่งนั้นเราจะเป็นสิ่งนี้อาการนี้เป็นอาการมีตัวตนเนี่ยพอเราต้องกลับมารู้ความคิดของเราตัวนี้ก่อนพอเรารู้ความคิดของเราอย่างนี้แล้วเราก็ดูความคิดนั้นดูด้วยการพิจารณาว่าสังขารนี้ไม่เที่ยงเนี่ยสังขารนี้เป็นทุกข์พิจารณาคือบอกตัวเองค่ะว่าไอ้ความคิดนี้มันก็ไม่เที่ยงนะอย่าเผลอว่าความคิดนี้เป็นเราเนี่ยบอกตัวเองอย่างนี้ความคิดนี้เป็นทุกข์เราก็บอกตัวเองว่าเนี่ยความคิดอยากเป็นนู่นอยากเป็นเนี่ยมันเป็นทุกข์นะเพราะมันเป็นสังขารถ้าคิดมากๆมันจะทำให้เกิดอกุศลครอบงำจิตได้เราก็บอกตัวเราอย่างนี้พอเราบอกตัวเราอย่างนี้เราก็บอกตัวเราให้เลิกคิดซะทีนี้พอเราบอกอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเรากลับมาดูกายแล้วเราก็เลิกคิดได้ถ้ามันเกิดวิจิกิจฉาขึ้นมาอีกว่าเอาถ้าเราไม่คิดเนี่ยแล้วเราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการได้ยังไงถ้ามันถามตัวเองขึ้นมาอย่างนี้อีกก็ให้ท่านขนาบตนเองลงไปว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วเธออย่าดื้อคิดเชื่อพระพุทธเจ้าสิพระพุทธเจ้าไม่ให้มีสังขารปรุงแต่งเนี่ยต้องดูตัวเองอย่างเงี้ยกลับไปกลับมาทีนี้เราก็คอยดูว่าเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าจริงๆไหมตรงนี้แหละค่ะเป็นตัวตัดสินที่สำคัญมากถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราจะหยุดคิดถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราก็จะปรุงต่อไปทีนี้ในเวลานั้นถ้ารู้ว่าเราปรุงต่อเราต้องดูตัวเองว่าตกลงเธอเชื่อพระพุทธเจ้าไหมถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าก็อย่ากลัวเลยจะเป็นอะไรก็เพราะกรรมนั่นแหละเนี่ยต้องขนาบตัวเองอย่างนี้ดูตัวเองอย่างนี้พอดูตัวเองแล้วเนี่ยจิตมันก็จะสงบมันก็จะเฉยมันก็จะปล่อยวางได้นะคะลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าย่อมไม่ตามเห็นสังขารโดยความเป็นตนเนี่ยเริ่มต้นเราต้องฝึกตัวเองอย่างนี้นะคะ
ให้รู้ทันความคิดของตัวเองอย่างนี้แล้วบอกตนเองว่าความคิดนี้เป็นสังขารอย่าคิดมากอย่าคิดวนถ้าคิดมากคิดวนเดี๋ยวอกุศลหรือบาปมันจะปรากฏแล้วจะทำให้เกิดความทุกข์เนี่ยเราต้องบอกตัวเองอย่างนี้สำหรับผู้ใหม่นะคะทีนี้พอบอกตนเองได้แล้วเราจะเริ่มเรียนรู้ว่าสังขารคืออะไรสังขารคือความคิดพอเรารู้ว่าสังขารคือความคิดแล้วเนี่ยถ้าเราศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราจะเฝ้าดูจิตของเราไม่ให้คิดถ้าเราศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราจะเฝ้าเจริญสตินึกถึงกายนึกถึงมรรควิธีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสคือกายคตาสติมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกขณะที่ผู้ฝึกใหม่ๆเนี่ยค่ะมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกก็จะเรียนรู้ว่าสังขารคือความคิดของเราตัวนี้ดับไปและในขณะนี้เรากำลังมีสติระลึกได้ถึงกายเนี่ยผู้ปฏิบัติจะเริ่มเรียนรู้และเข้าใจว่าทุกข์เกิดเพราะมีสังขารอย่างนี้ทุกข์ดับเพราะมีสติอย่างนี้เนี่ยจะเริ่มเรียนรู้ลักษณะอย่างนี้พอเริ่มเรียนรู้ก็จะเห็นว่าย่อมไม่เห็นตนมีสังขารก็เห็นว่ามีสติเป็นปัจจุบันไม่มีสังขารความคิดแล้วย่อมไม่เห็นตนนะคะย่อมไม่เห็นสังขารมีในตนก็เห็นแต่กายและสตินึกถึงลมหายใจเข้าออกย่อมไม่เห็นตนในสังขารก็รู้ว่าไม่มีสังขารคือความคิดนั่นอีกไม่เข้าไปยุ่งกับสังขารความคิดนั่นอีกผู้ใหม่จะเริ่มเรียนรู้ภาวะขั้นพื้นฐานลักษณะอย่างนี้สังขารของท่านนั้นย่อมแปรปรวนเป็นอย่างอื่นได้ผู้ปฏิบัติก็จะเรียนรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราหยุดคิดมีสตินึกถึงลมหายใจเข้ามีสตินึกถึงลมหายใจออกสังขารนั้นก็แปรปรวนไปแล้วดับไปแล้วก็เป็นวิชาตั้งขึ้นเรียนรู้ว่าสังขารมีลักษณะอย่างไรในระหว่างวันในชีวิตประจำวันความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นของสังขารท่านย่อมมีความรู้สึกไม่แปรปรวนไปตามความแปรปรวนของสังขารเวลานั้นผู้ปฏิบัติก็จะรู้ตัวเองว่าการที่เรามีสติระลึกถึงลมหายใจเข้ามีสติระลึกได้ถึงลมหายใจออกตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเราได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างนี้เราจึงเป็นผู้วางสังขารคือความคิดได้ก็จะเริ่มมีวิชารู้อย่างนี้ค่ะพอรู้อย่างนี้ก็จะรู้ว่าความรู้สึกของเราเนี่ยเข้มแข็งที่เราสามารถระลึกได้ถึงลมหายใจเพราะว่าเราไม่แปรปรวนก็คือเราไม่หวั่นไหวไปกับสังขารเราหยุดสังขารได้เห็นไหมคะเราจะรู้เลยว่าพอมาถึงตรงนี้วิชาก็จะเกิดขึ้นกับบุคคลคนนั้นที่น้อมเอาพระดำรัสพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าไปใช้ในระหว่างวันในชีวิตประจำวันว่าถ้าเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วทุกข์ก็จะไม่เกิดสังขารก็จะดับถ้าเราไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าความคิดคือสังขารนี้ก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะมีวิชาความรู้เกิดขึ้นอย่างนี้นะคะพอมีวิชาความรู้เกิดขึ้นอย่างนี้ก็จะรู้สึกตัวว่าอ้อที่เราเป็นทุกข์มากๆเนี่ยเพราะเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราติดข้องอยู่ในสังขารความคิดเราไม่กลับมาระลึกได้ถึงลมหายใจเข้าออกและถ้าเราระลึกถึงลมหายใจเข้าออกได้ไม่นานแล้วก็คิดอีกเราก็อ่อนแอเราไม่เข้มแข็งถ้าเราเข้มแข็งเราก็จะหยุดความคิดได้นานเนี่ยก็จะเริ่มเรียนรู้อย่างนี้มีวิชาอย่างนี้นี่สำหรับผู้ใหม่นะคะก็จะรู้ว่าเนี่ยการที่ตนเองมีสติระลึกถึงลมหายใจเข้าออกเป็นพื้นฐานได้เนี่ยคือภาวะของความไม่สะดุ้งคือภาวะที่บาปอกุศลเกิดขึ้นในจิตไม่ได้ทำให้สังขารปรุงในจิตต่อไม่ได้หยุดความคิดฟุ้งซ่านต่างๆนานาได้ภาวะไม่สะดุ้งนั้นทำให้เห็นว่าสังขารนั้นมันเกิดมันดับไม่ควรเข้าไปยึดถือว่าเป็นของเราพอมีวิชารู้ว่าสังขารมันเกิดมันดับ
ไม่ควรเข้าไปยึดถือความคิดเมื่อสักครู่เนี่ยว่าเป็นของเราผู้ปฏิบัติจะมีพลังใจจะมีความเข้มแข็งขึ้นในจิตจะมีสมาธิมากขึ้นก็จะเกิดวิชาความรู้เกิดญาณรู้ตัวเองนะคะว่าในขณะนี้ย่อมสังขารตัวเนี้ยย่อมไม่ครอบงำจิตของเราได้เห็นไหมคะเนี่ยก็จะรู้ว่าตนเองชนะกิเลสเป็นอย่างนี้เพราะจิตไม่ถูกครอบงำท่านจึงเป็นผู้ไม่หวาดเสียวไม่คับแค้นไม่ห่วงใหญ่ไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นอย่างเช่นถ้าเรากลัวใครจะมายึดบ้านเราเพราะเราเป็นหนี้มากถ้าเวลานั้นนะคะท่านดับความกลัวด้วยการเพ่งกลับมาที่กายระลึกถึงลมหายใจเข้าออกได้ในเวลานั้นท่านจะสัมผัสถึงจิตที่มั่นคงไม่หวั่นไหวถ้าท่านฟังธรรมท่านก็จะรู้ว่าเนี่ยคือสังขารปรุงแต่งจากนั้นความสงบในจิตนั่นแหละค่ะจะทำให้วิชาตั้งขึ้นรู้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามกรรมถ้าหากเราทำกรรมไม่ดีไว้ในชาติก่อนชาตินี้ยังไงเราก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นในขณะที่รู้ว่าตนเองจะต้องได้รับผลวิบากกรรมไม่ดีแต่จิตกับนิ่งเฉยไม่หวาดเสียวไม่สะดุ้งไม่คับแค้นไม่ห่วงใหญ่ไม่ถือมั่นผู้ปฏิบัติก็จะรู้ตนเองว่านี่แหละบุตรของพระพุทธเจ้าต้องเป็นอย่างนี้ต้องไม่สะดุ้งในวิบากกรรมต้องไม่คับแค้นในผลของวิบากกรรมต้องไม่ห่วงใหญ่อะไรอะไรในโลกเพื่อเตรียมตัวออกจากวัฏสงสารคือการเกิดแก่เจ็บตายไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีมากน้อยเท่าไหร่ในชีวิตของเราเราเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเราจะต้องไม่สะดุ้งไม่ถือมั่นเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นคือธาตุทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมันไม่มีตัวตนมันปรากฏขึ้นเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยเนี่ยพอผู้ปฏิบัติเนี่ยมีวิชารู้อย่างนี้ก็จะรู้ว่าขณะนี้เรามีสติระลึกถึงลมหายใจเข้าระลึกถึงลมหายใจออกเพ่งกายได้และจิตมั่นคงได้ในขณะนี้ชื่อว่าเราไม่ก่อภพเรายุติกระบวนการสร้างเหตุของการเกิดภพเนี่ยเพราะเรามีวิชารู้แล้วว่าสังขารนั้นไม่ใช่ของเราเห็นไหมคะพอผู้ปฏิบัติรู้ว่าเนี่ยความทุกข์มันเกิดเนี่ยเพราะสังขารคือความคิดปรุงแต่งในวัตถุในอารมณ์ต่างๆแล้วผู้ปฏิบัตินั้นไม่ให้ตัวเองเกิดสังขารเพราะรู้แล้วว่าอาการนี้คือสังขารก็กลับมามีสติอยู่ที่กายพอผู้ปฏิบัติรู้ว่าการมีสติอยู่ที่กายเนี่ยทำให้เกิดการปล่อยวางไม่ถือมั่นทำให้เป็นผู้ไม่สะดุ้งไม่หวาดเสียวและมีวิชาความรู้เข้าใจว่าสิ่งนั้นมันคือสังขารเนี่ยผู้ปฏิบัติก็จะรู้ว่าเนี่ยเราเกิดมาแล้วเราก็จะตายเมื่อตายไปถ้าเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเราก็จะเกิดอีกแล้วเราก็จะเจอผลวิบากกรรมที่ไม่ดีอย่างนี้อีกเนี่ยพอเราตั้งสติระลึกถึงพระธรรมของพระองค์อย่างนี้จิตของเราไม่หวั่นไหวเราจะยุติการเกิดการเจอกับปัญหาหรือความทุกข์นี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของเราผู้ปฏิบัติจะรู้อย่างนี้ในขณะนั้นๆในระหว่างวันเป็นสันทิฏฐิโกเห็นไหมคะสันทิฏฐิโกเนี่ยคือภาวะของจิตไม่สะดุ้งในขณะที่เจอทุกข์เห็นไหมคะนั่นคือผลภาวะที่จิตไม่สะดุ้งนั่นแหละคือผลที่ได้รับเป็นปัจจุบันพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสว่าสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเอหิปัสสิโกเชิญท่านทั้งหลายเนี่ยเข้ามาดูเถิดโอปนยิโกน้อมเข้ามาใส่ตนปัจจตังเวทิตโภวินยูหิอันวินยูชนจะรู้ได้เฉพาะตนเป็นอากาลิโกก็คือน้อมปฏิบัติตอนนั้นมีสติระลึกถึงลมหายใจเข้าออกตอนนี้สิคะเนี่ยขณะเนี้ยเป็นปัจจุบันเรียกว่าอากาลิโกไม่จำกัดการเวลาน้อมนำพระธรรมของพระพุทธเจ้าคือสติมาระลึกถึงกายเมื่อไหร่ก็ได้นั่นแหละคือความหมายของอากาลิโกไม่จำกัดการเวลาเมื่อน้อมเอาพระธรรมคือสติของพระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยค่ะ
มานึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตก็จะไม่สะดุ้งไม่หวาดเสียวไม่ห่วงใหญ่เกิดภาวะการปล่อยวางสภาพธรรมต่างๆวิบากกรรมต่างๆที่ปรากฏในชีวิตประจำวันได้ในขณะนั้นผู้ปฏิบัติชื่อว่าได้รับผลของการปฏิบัติธรรมนั้นทันทีก็คืออาการของจิตที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่สะดุ้งไม่ถูกครอบงำด้วยความคิดปรุงแต่งนั่นแหละค่ะคือภาวะสันทิฏฐิโกให้ผลได้ไม่จำกัดการเวลาไม่ต้องรอชาติหน้าเห็นไหมคะเป็นอย่างนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังต่อในเรื่องของไม่ตามเห็นวิญญาณโดยความเป็นตนเป็นอย่างไรนะคะส่วนเรื่องไม่ตามเห็นของสังขารเดี๋ยวอาจารย์ย้อนให้อีกทีหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะจะย้อนในสภาวะของผู้ที่นั่งสมาธิแล้วเห็นสังขารเกิดเห็นสังขารดับว่าเป็นอย่างไรในวันพรุ่งนี้พร้อมกับต่อด้วยความไม่เห็นวิญญาณเป็นของเราจะต้องน้อมพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าไปใช้อย่างไรนะคะในวันนี้อาจารย์ยังไม่ได้ให้การบ้านนะนักเรียนปี3ท่านใดได้การบ้านแล้วอ่านคลิปส่งอาจารย์เนี่ยไม่ใช่อ่านลงเฟซอย่างเดียวนะคะส่งในห้องไลน์ด้วยนะพี่สลีส่งในห้องไลน์ไม่เป็นใช่ไหมคะบางท่านก็ส่งในห้องไลน์เป็นส่งในเฟซไม่เป็นนะก็ฝึกนะคะก็ฝึกนะเพราะอะไรรู้ไหมคะที่อาจารย์ให้ท่านอ่านแล้วให้ท่านส่งต่อในไลน์หรือในเฟซเนี่ยเป็นบุญของท่านเองนะไม่ได้เป็นหน้าเป็นตาของอาจารย์อะไรเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยไม่ได้ต้องการหน้าตาชื่อเสียงเพราะว่าหน้าตาชื่อเสียงพระพุทธเจ้าตรัสว่าคือโลกธรรมถ้าเรายังมีหน้ามีตาอยู่เมื่อไหร่ถ้าเราเสียชื่อเราจะเสียใจเห็นไหมคะฉะนั้นถ้าเราไม่สนใจใส่ใจชื่อเสียงเราก็จะไม่มีวันเสียชื่อเสียงหรือหมดชื่อเสียงนี่คือธรรมของโลกคือโลกธรรมฉะนั้นเนี่ยเวลาที่อาจารย์ให้นักเรียนอ่านส่งหรือเขียนหรือโพสต์พระสูตรต่างๆเนี่ยไม่ใช่เพื่อหน้าตาชื่อเสียงของอาจารย์หรอกแต่เพื่อให้นักเรียนได้บุญกุศลได้บารมีบุญกุศลที่ทำนี้จะทำให้นักเรียนเนี่ยหาทางออกจากทุกข์คือวัฏสงสารคือการไม่เกิดแก่เจ็บตายได้นะคะและที่สำคัญอาจารย์ไม่ต้องอาศัยนักเรียนมาบอกสอนอาจารย์ถึงจะมีสติอาจารย์สามารถมีสติระลึกในธรรมได้และค้นคว้าพระไตรปิฎกนำพุทธพจน์มาจัดหลักสูตรสอนนักเรียนได้เพราะอาจารย์พึ่งตนพึ่งธรรมได้แต่อาจารย์ทำหน้าที่อาจารย์ตามพระดำรัสของพระพุทธเจ้าที่ให้เผยแผ่พระธรรมของพระองค์เพื่อให้คำสอนของพระพุทธเจ้ายังอยู่เพื่อเหล่าสัตว์ที่มีทุลีในดวงตาน้อยจะสามารถเห็นทางออกจากทุกข์ไม่เกิดแก่เจ็บตายฉะนั้นเนี่ยนะคะนักเรียนที่เรียนที่ฝึกอยู่นะคะขอให้ท่านตั้งใจสะสมกุศลบุญบารมีเพื่อตนอาจารย์ก็ยังหัวเราะกับครูชอบเมื่อวานและหลายท่านว่าท่านทั้งหลายยังจมอยู่ในโลกอย่างนี้แล้วจะออกจากทุกข์ได้อย่างไรเป็นความลำบากของอาจารย์ที่ต้องเพียรพยายามกระตุ้นและฝึกสอนเพื่อให้ท่านได้กุศลบุญบารมีออกจากวัฏสงสารเพราะท่านจมอยู่ในทุกข์กันเยอะมากเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยคือสิ่งที่ทำไมถึงบอกว่าจมอยู่ในทุกข์ก็เพราะว่าหลายคนหลายท่านไม่กล้าประกาศพระศาสนาคือพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าไม่กล้าแชร์ธรรมะอายเพื่อนก็มีอย่าทำอย่างนั้นเพื่อนน่ะชาติก่อนเราก็เคยมีนะคะแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเราจะเกิดเจอได้ทุกชาติไปฉะนั้นสักครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเสียสละให้พระพุทธเจ้าไม่ได้หรือไงอาจารย์ทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะขอให้ท่านจงมีกำลังใจเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะที่มีความทุกข์จงพ้นจากทุกข์